บูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะมะนะกะลังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กราบพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสามเณรไม่ใช่โยคีกราบที่หลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีคณะแม่ชีโยคีกับท่านคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัพอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์ให้ฉินนิมนต์สมณีทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกับคำรัตนาสิทธิ์พร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมยังพันเตสรณะสีลังยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตสรณะสีลังยาจามะตาติยัมปิมยังพันเตสรณะสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหาวทามิตังวะเทหิอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสุราเมระยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนธารณมันดนะวิภูสนัทฐานาเวรมณีมาราคันธวิเรปนะธารณะมันตนะวิปุสนาธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตารูปรัชตะปฏิคหนาเวรมณีชาตารูปรัชตะปฏิคหนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสัมมาทิยามิอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอเชิญคณะแม่ชีโยคีนั่งคุกเข่าค่ะกับพระสมทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีมยังพันเตติสเนนะสหอัฏฐสีรานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสเนนะสหอัฏฐสีรานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตติสเนนะสหอัฏฐสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุ
ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกทัสสนะมาราคันธะวิเรปนะธารณะมันดนะวิโภสนัฏฐานาเวรมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกทัสสนะมาราคันธะวิเรปนะธารณะมันดนะวิโภสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีสมณเณรมานั่งข้างหน้านี่ขยับเข้ามาให้ที่นั่งหลวงพี่นะให้นั่ง
โยคีหญิงขึ้นมาข้างในใครจะขึ้นมาข้างบนได้นะให้สิทธิ์คนเป็นคนมีบุญขึ้นมานั่งข้างหน้ามีสิทธิ์ได้มานั่งบนอุโบสถนี่นะนั่งข้างนั้นแหละโยคีลูกเนนมานั่งเน้นตัวน้อยข้างหลังนั่งได้เราอ่ะข้างหลังมานั่งข้างหน้านี่คุณนั่งข้างหลังอ่ะมาสิพยายามมาข้างหน้าเนี่ยมองไม่เห็นโอเคมานั่งพระมาจโลกาที่ปฏิสัมปฏิกัดอัญชลีอันทิวรังอัยจะทาสันติทสันตาปราชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังเท้าสหัมบดีพมเป็นบลมในพมมาทรงฤทธิศักดากว่าบริสัททุกหมู่พรมโน้มหัดนมัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกกิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปัดสุธรรมาอลุจีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสา
สนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สบสุขเกษมสีสมดังเจตนาเทินอาลาธนังกโลมะค่ำคืนนี้จะได้แสดงธรรมเป็นตัวแทนขององค์ที่จะมาแสดงคำในวันในค่ำคืนนี้ท่านต้องไปปฏิบัติศาสนกิจแทนอาจารย์ที่ประเทศพม่าเมืองเชียงตุงก็พวกเราทั้งหลายก็จะได้เปิดได้เปลี่ยนบรรยากาศนะและได้มาฟังธรรมะจากอาจารย์บ้างลุงเนนคงจะไม่หายตัวนะห้ามหายตัวเด็ดขาดจนกว่าจะกิจกรรมเสร็จนะถ้าเสร็จค่อยออกไปเป็นตัวเป็นตนไปนะห้ามหายตัว เราต้องเคารพพระรัตนตรัยนะการที่เราจะเป็นสามเณรได้เนี่ยเราเป็นบาจาขอเอาพระพุทธเจ้าพระสัมพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะต่อชีวิตได้กล่าวถึง3ครั้งทุติยัมปิตติยัมปิเราจึงได้เป็นสามเณรเราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเราต้องเคารพพระรัตนตรัยชาวพุทธเราทั้งหลายก็เหมือนกันแม่ชีโยคีทั้งชายทั้งหญิงก็ต้องเป็นวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อถึงวาระมีโอกาสที่จะมาฟังธรรมเพื่อให้เรามีความรู้มีปัญญามีความรู้เกี่ยวกับพระรัตนตรัยเราควรที่จะใส่ใจศึกษาด้วยความศรัทธาด้วยปัญญาถ้าเราศึกษาด้วยศรัทธาที่ดีด้วยสติปัญญาที่ดีเราจะได้รู้จักคุณค่าของพระรัตนตรัยยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้นะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือมาถึงคณะสงฆ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้แสดงธรรมได้เทศได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับพระรัตนตรัยเราทั้งหลายมีพระรัตนตรัยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าพวกเรามัวไปสนใจเรื่องมนุษย์ทั้งหลายพญานาคทั้งหลายพญายักษ์ทั้งหลายทเวสุวรรณอะไรต่างเยอะแยะไปหมดเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายเนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นจุดขายพวกที่ไม่มีปัญญาเอ
เอาศรัทธาแบบโมหะมาครอบงำใจตัวเองเดี๋ยวพวกสายมูนะพวกไสยศาสตร์ก็ไปเฮอไปกับสิ่งเหล่านี้เราขาดความสนใจใส่ใจต่อพระรัตนตรัยทั้งส่วนของพระรัตนตรัยที่เป็นปรมัตถธรรมอันสูงสุดและพระรัตนตรัยที่ในส่วนของเป็นสมมุติสัจจะเราทั้งหลายส่วนมากแล้วเป็นชาวพุทธจะเข้าถึงพระรัตนตรัยมีความเชื่อเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในลักษณะของวัตถุสิ่งสมมุติเช่นว่าหาพระเครื่องสักองค์หนึ่งมาห้อยคอเนี่ยเราก็แสวงหาพระสมเด็จราคาเป็นล้านล้านสิบล้านยี่สิบล้านหาพระรอดมารอดมหาวันลำพูนมาห้อยคอสักองค์หนึ่งราคาเป็นหลายล้านหาพระนางพญาสมเด็จนางพญาหาพระผงสุพรรณนะอะไรประเภทนี้นะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระเครื่องที่ท่านถือว่าเป็นพระที่มีคุณของคุณว่ามีคุณมีพุทธคุณมีกำลังของคุณสูงแม่นอันนี้ก็เราก็พระพุทธรูปทั่วไปแล้วมีนำซ้ำเราจังหาเหรียญครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่เอามาไว้กับตัวถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนำซ้ำเราก็ยังไปหาองค์พระองค์ใหญ่มาเป็นพระบูชาเป็นพระที่มีความอันนี้ว่าให้คนเราทั้งหลายก็ให้ความเคารพนับถือเช่นว่าพระพุทธชินราชบ้างพระสิงห์บ้างพระหลวงพ่อโสธรบ้างพระแก้วมรกตบ้างนะพระพุทธรูปเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราทั้งหลายลองคิดดูสิว่าที่บ้านเราเนี่ยมีพระผงมีพระเครื่ององค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่เนี่ยอยู่ที่บ้านเรากี่องค์กี่ร้อยองค์กี่พันองค์อาจารย์มีชีวิตมาถึงวันนี้อาจารย์ก็ไม่เคยอยากจะทำเหรียญที่ลึกให้แก่ของตนเองเลยแต่บังเอิญลูกศิษย์ก็ทำเหรียญ5ครบ5รอบ60ปีเหรียญนั่นเหรียญนี้เอามาแจกแต่อาจารย์ไม่ได้ออกจากใจเลยลูกศิษย์ประเคนให้เอามาแจกให้โยมบ้างเอามาเป็นเหรียญที่ระลึกบ้างเนี่ยแต่เราก็คิดอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่เป็นคนศักดิ์สิทธิ์นะเหรียญของเรานี่ก็ขอให้เอาเป็นเหรียญที่ระลึกนะเหมือนกับเหรียญในหลวงเนี่ยที่ว่าครบรอบ60ปีครบรอบ70ปีครบรอบ80ปีก็เหรียญที่ระลึกที่ระลึกของราชสมบัติกี่ปีเป็นเหรียญที่ระลึกแต่ไม่ใช่เหรียญศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็อันนี้นะเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นเครื่องปรมใจเราแล้วก็ค่าบูชาค่าเช่าก็หลายสิบบาทหลายร้อยบาทหลายพันบาทหลายหมื่นบาทหลายแสนบาทจนถึงหลายล้านบาทตามค่านิยมเนี่ยแล้วก็เคารพพระรัตนตรัยในลักษณะวัตถุสมมุติวัตถุที่เป็นวัตถุสมมุตินะแต่วันนี้จะอธิบายพระรัตนตรัยที่เป็นตัวคุณธรรมที่เราได้เป่งวาจาว่าพุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิเนี่ยที่เราขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ
ที่ระลึกนึกถึงสรณะแปลว่าที่ระลึกถึงระลึกถึงน้อมเราระลึกถึงน้อมระลึกถึงนะเนี่ยพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าฟังบุคคลใดที่เป็นพระอริยเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่ไม่ได้บวชก็ขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยแต่พระพุทธที่แท้จริงพระธรรมที่จริงพระสงฆ์ที่แท้จริงของท่านพระอริยเหล่านั้นกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในลักษณะของเราเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันนะขอให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจฟังในเรื่องนี้จะอธิบายตามสมควรตามความสามารถอธิบายตามโดยอาศัยความที่จะระลึกถึงได้ด้วยสติปัญญาที่มีอยู่จำกัดนี่นะขอพวกเราทั้งหลายได้ฟังนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมานังนิติตังติขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความน้อมน้อมต่อพระธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าขอถึงพึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกแม้นครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกแม้นครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงธรรมบรรยายธรรมเกี่ยวกับพระรัตนตรัยตีความหมายเป็นโดยภาษาทั่วๆไปรัตนะหมายถึงว่าสิ่งที่เรียกขานวัตถุที่มีค่าเพชรนี่ก็ถือว่าเป็นรัตนะพลอยอย่างพลอยแผ่นดินอะไรเหมือนต้นนะแต่มันก็ถือว่าเป็นรัตนะทับทิมภาษาเหนือเรียกว่าแก้วก้อนี่ก็เป็นรัตนะหยกนะหยกก็ถือว่าเป็นรัตนะมรกตทั้งหลายก็เป็นรัตนะ
สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ารวมไปถึงแร่เงินแร่ทองคำพวกนี้ก็เป็นวัสดุที่มีค่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นวัตถุที่มีค่าวัตถุที่มีค่าไม่ไหนหมายความว่าเป็นของที่หาได้ยากถือเอาเป็นของมีเพราะว่าสิ่งนี้ถ้ามีถ้าใครมีอยู่กับตนมากก็ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะอย่างเงินแร่เงินแร่ทองคำเนี่ยมันจะมีอยู่ตามร้านค้าร้านค้าทองนะร้านขายทองมันมีเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้บาทหนึ่งมัน 30,000 น้ำทองน้ำหนัก1บาทเนี่ยมันก็ 30,000 กว่าบาทนะบาทหนึ่งก็ 30,000 บาทหนึ่งคือไม่ว่าทองหนัก14กรัม14-15กรัมนั่นเป็น1บาทเนี่ยถ้าไปก้อยมูลค่ามันเป็น 1-30,000 บาทมันเป็นของที่มีค่าแต่ว่าทองคำเนี่ยเป็นของที่เราหาซื้อหาได้ถ้าเรามีเงินนะเราซื้อหาได้เนี่ยคนก็นิยมเอามาเป็นสมบัติของตนเอามาเป็นเครื่องประดับตกแต่งเนี่ยรัตนะแปลว่าวัตถุที่มีค่าไตรแปลว่า3ในรุ่นเองนะรัตนะแปลว่าวัตถุที่มีค่าไตรแปลว่า3ไตรหรือว่าติเนี่ยติแปลว่า3ไตรแปลว่า3วัตถุที่มีค่า3อย่างแต่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่ายังกิจจิรัตนังโลเกวิสติวิวิทังปุถุรัตนังในบรรดารัตนะทั้งหลายที่มนุษย์เราทั้งหลายถือว่าเป็นวัตถุที่มีค่าแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ารัตนะเหล่านี้เป็นปุถุรัตนะหมายความเป็นรัตนะที่เป็นของต่ำเป็นของธรรมดาสามัญแม้ว่าจะมีมูลค่าราคานับเป็นกรัมนับเป็นกรัตมันจะหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านก็ตามแต่มาเปรียบเทียบกับรัตนะอันประเสริฐคือพุทธรัตนะรัตนะคือพระพุทธเจ้าธรรมรัตนะรัตนะคือพระธรรมสังฆรัตนะคือรัตนะคือพระสงฆ์นี่รัตนะเหล่านี้เป็นรัตนะอันเยี่ยมยอดอันยอดเยี่ยมยิ่งมีค่ามากกว่ารัตนะทั่วไปนี่ว่าด้วยสัจจะนี่ขอความสวัสดีจงมีแก่เราขอให้เราจงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนะเมื่อรัตนะสามคือพระพุทธเจ้ารัตนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเอาพระพุทธเจ้าเราจะจับต้องพระพุทธเจ้าได้ยังไงเรามาวัดนี่เรามาบวชเป็นพระมาบวชเป็นสามเณรมาบวชเป็นแม่ชีมาบวชเป็นโยคีอุบาสกอุบาสิกาชายหญิงเนี่ยเราจะจับต้องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะจับต้องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยสิ่งใดด้วยอาการอย่างไรเนี่ยเราลองถามตัวเองนะเราถามตัวเองเราตอบตัวเองได้ไหมเมื่อเรามาอยู่วัดเนี่ยเรามาบวชเป็นพระเรามาบวชเป็นสามเณรมาบวชเป็นแม่ชีมาบวชเป็นโยคีบาสุบาสิกาเนี่ยที่เราถือพระพุทธเจ้าเป็นสนะพระธรรมเป็นสนะพระสงฆ์เป็นสนะเราจะจับต้องพระพุทธเจ้าได้อย่างไรและเราจะจับต้องพระธรรมได้อย่างไรเราจะจับต้องพระสงฆ์ได้อย่างไรเราเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งแก่เราได้อย่างไรเราจะเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งแก่เราได้อย่างไรเราจะเอาพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงแก่เราได้อย่างไรเพราะเหตุนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นนามธรรมเนี่ย
เอามาพูดกับคนปุถุชนเอามาพูดกับคนที่ไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนหลักธรรมไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่เอาคนที่ไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติไม่ได้มาเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เข้าใจพระธรรมพระวินัยที่ดีจะเอาพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้ที่เป็นนามธรรมเอาพระธรรมที่เป็นนามธรรมเอาพระสงฆ์ที่เป็นนามธรรมให้เอามาเป็นที่พึ่งแก่เราเนี่ยมันก็เหมือนกับบุคคลที่วิงวอนไหว้วอนหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีตัวตนนะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีตัวตนมันก็เคว้งคว้างนะนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ศาสนาที่มีพระเจ้าที่มีตัวตนพระเจ้าเป็นผู้ให้คุณให้โทษเป็นพระเจ้าเป็นผู้ให้เราไปสู่นรกสวรรค์น่ะมันจึงเป็นศาสนาที่คนทั้งโลกนี่นับถือกันมากเป็น4เป็น 5-6,000 ล้านคนแต่คนที่ไม่มีศาสนาปฏิเสธศาสนาก็มีเป็นล้านพันล้านคนแต่คนที่นับถือพุทธศาสนามีหลายร้อยล้านคนนะแต่บุคคลที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยที่จะเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ที่เป็นสรณะที่เป็นตัวนามธรรมมาเป็นที่พึ่งเนี่ยมีน้อยมากเราจะเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ที่เป็นตัววัตถุเป็นตัววัตถุมาเป็นที่พึ่งนะหมายความว่าเวลาเราจะไหว้พระล่ะต้องหาพระใหญ่ๆพระโตๆพระหลวงพ่อโตอะไรนะโตที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยพอเราไปเห็นแล้วก็ไปยกมือไหว้สาธุอะไรมุ้งอะไรเนี่ยปางอาหารสารพัดน่ะเราเขาพูดรูปมันทำได้ด้วยอะไรทำได้ด้วยหินทรายดินเหล็กเส้นก่อรูปก่อร่างขึ้นมากลายเป็นรูปวัตถุที่ว่ารูปเคารพเนี่ยที่ใหญ่โตนะสูงห้าสูงเท่าไหร่สูง3เมตร5เมตร10เมตร20เมตร100เมตร2-300เมตรโตใหญ่แล้วอันนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นพระพุทธปฏิมาที่เป็นวัตถุและเราก็คิดว่าถ้าเราไหว้วัตถุนั้นมันจะทำให้เราได้ลาภได้ลาภนะได้รวยได้ความสำเร็จได้ความปลอดภัยได้ความสุขได้ความไม่มีโรคเนี่ยได้สารพัดนะได้ความยั่งยืนได้อำนาจวาสนามันมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาก็เราจะว่าไปกราบหินดินทรายใช่อย่างนี้แต่ถ้าบุคคลนั้นเข้าใจพระพุทธเจ้าดีเขาไปกราบพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาหลวงพ่อพระชินราชก็ดีหรือว่าพุทธรูปของเราก็ดีนะที่องค์เนี่ยนะเขากราบไหว้พระพุทธปฏิมาเพื่อน้อมนึกถึงพระปัญญาคุณของบุคคลที่ตรัสรู้และก็นำเอาหลักธรรมมาสั่งสอนสัตว์โลกเนี่ยนะนึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของบุคของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะเพราะว่าบุคคลที่สร้างหรือว่าเจ้าเมืองพระราชาเศรษฐีมีทรัพย์หรือคนที่มีฐานะอุตสาหะเอาเงินทองเนี่ยมาสร้างมาจ้างให้คนเนี่ยมาสร้างเป็นรูปร่างขึ้นมาเพื่อน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าเราน้อมนึกถึงคุณความดีของคนผู้เป็นเจ้าภาพนึกถึงคุณความดีของเจ้าบ้านเจ้าเมืองนั้นพระราชามหากษัตริย์นั้นหรือว่าพระสงฆ์องค์เจ้ามันก็ว่าที่ว่าหลวงพ่อโตเนี่ยสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยท่านนิยมสร้างพระโตๆพระรูปองค์ใหญ่เราเรียกว่าหลวงพ่อโตเนี่ยท่านสร้างเพื่อ
ให้มวลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้น้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าอัปปมโนพุทโธพระพุทธเจ้านี่มีคุณหาประมาณไม่ได้อัปปมโนธัมโมพระธรรมมีคุณหาประมาณไม่ได้อัปปมโนสังโฆพระสงฆ์มีคุณหาประมาณไม่ได้พระองค์เจ้ามีคุณอันยิ่งใหญ่เราจะสร้างพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปขึ้นมาเนี่ยท่านก็เลยสร้างองค์ขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นเป็นประจักษ์นะไม่ให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ของพระองค์ของเราเนี่ยนะแสดงธรรมและเทวดาอินพรหมทั้งหลายก็มาฟังธรรมมาชื่นชมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเยินยอพระคุณของพระพุทธเจ้านานาประการแล้วมีเทวดาคนองค์หนึ่งชื่อว่าอสุรินทราหูเนี่ยเป็นเทวดาชั้นที่อยู่ในชั้นจตุมหาราชิกาก็อยากไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะแต่อสุรินทราหูเป็นตัวเป็นองค์ใหญ่เป็นเทวดาที่มีรูปร่างใหญ่นะที่ประวัติของท่านบอกว่าอสุรินทราหูเนี่ยสองตาห่างกันถึงเป็นนับเป็นยอดๆอ่ะโตก็มีความคิดว่าเราไปเฝ้าพระเจ้าเราจะไปเห็นพระเจ้าอย่างใดเราจะไปกราบพระเจ้ายังไงก็มีความคิดสุดท้ายก็ทนคำเล่าลือสรรเสริญจากเราเทวดาทั้งหลายไม่ได้ก็อย่าไปเฝ้าพระเจ้าให้ได้พอพระองค์ได้ทรงลงรู้วาระจิตของอสุรินทราหูพระองค์ก็เลยสั่งให้พระอนนท์เนี่ยเอาตั่งนี่ไปวางไว้ที่หน้าพระกุฏินะพระองค์คงพิจารณาว่าถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยคนที่มาหาเยี่ยมเราเนี่ยก็ดูสูงได้นะถ้าเรายืนอยู่ก็เขาก็จะมองเรานี่เป็นคนต่ำคนสูงได้แต่ถ้าเรานอนเนี่ยเขาจะมองเราเป็นคนเล็กคนตนเตี้ยได้แต่พระองค์ก็ได้นอนอสุรินค่ำคืนนั้นอสุรินทราหูก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอสุรินทราหูเนี่ยโอ้เงยหน้าขึ้นมาหม่อมฉันนึกว่าพระองค์เนี่ยจะมีพระวรกายอันเล็กนิดเดียวแต่ที่ไหนได้พระองค์เนี่ยทำไมถึงใหญ่โตเป็นมโหฬารอย่างนี้เนี่ยพุทธองค์ให้ทรงตรัสกับอสุรินทราหูว่าดูก่อนราหูเมื่อเราได้อธิษฐานจิตว่าขอเราเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่เคยก้มหน้าย่นท้อถอยเราจะมีเชิดหน้าจะสู้กับปัญหาอุปสรรคนะใครจะมามองเรามาเป็นคนก้มมองเราไม่มีหรอกคนทุกคนที่มาเสื่อมเสียศรัทธาเราเขาจะเงยหน้าเชิดชูเราเสมอสุรินทราหูเนี่ยก็เลยต้องกราบพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าใหญ่พระองค์มีพระบุญบารมีมากแล้วก็เหมือนกับพระนอนวัดโพนะพระนอนวัดโพเนี่ยถ้าคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะพระราชามหากษัตริย์เนาะมันก็เป็นคนเล็กนิดเดียวนะสูงไม่เกิน2เมตรชนสูงไม่เกิน2เมตรนะแต่พระพุทธรูปพระนอนเนี่ยแค่เศียรเนี่ยถ้าเราไปนั่งที่ต่อหน้าเศียรพระพักของพุทธเจ้าพระนอนนะเราต้องเงยหน้าดูเลยหน้าดูพระพักของพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสมอพระนอนองค์ใหญ่ๆเนี่ยที่อาจารย์ไปเห็นที่ไปเห็นพระนอนที่ประเทศพม่าพระนอนองค์ใหญ่มากนะเราไปเห็นก็โอ้นะแค่หมอนที่พระองค์หนุนที่พระองค์นอนแบบไม่ใช่นอนสายญาติเป็นนอนแบบ
พระพุทธเจ้าพระเจ้าปางปรินิพพานมานอนแนบเนี่ยแบบองค์นี้แต่พระนอนเนี่ยเราต้องเอาพระหาหาพระแขนเนี่ยเอามาปักว่าคำคำพระพักไว้นะเนี่ยเขาก็ทางพระนอนเนี่ยมันถึงว่าสูงเท่ากับตึก 6-7 ชั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระนอนเขาก็จะทำใหญ่โตนะวิหารพระนอนต้องใหญ่โตเพราะว่าอะไรเพื่อให้คนที่ไปเคารพกราบไหว้แค่เห็นพระพักของพระองค์ใจดูให้ทั่วๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันเหมือนกับเราเป็นคนเล็กนิดเดียวเป็นร่างไงหน้าดูพระพักของพระเจ้าเนี่ยนี่เขาสร้างเพื่อด้วยความเป็นอุปมาเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่เราทั้งหลายเนี่ยจะเคารพนับถือพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นมหาบุรุษเอกของโลกนะที่มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่มวลมหาชนที่มาเคารพนับถือพระองค์ก็ยอมนับถือพระคุณของพระองค์อันนี้การสร้างพระเขาก็สร้างให้เป็นองค์ใหญ่อย่างนี้ว่ามีอนุภาพมีพลังเนี่ยมีความเข้าใจถึงพุทธคุณข้อนี้นะพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้นแต่พุทธรูปจะเป็นองค์เล็กก็ตามนะองค์เล็กนี่เดียวก็ตามที่เรามาห้อยคออะไรนะเอามาเสียบไว้ที่กระเป๋าเราก็ตามนะเราก็ถือว่าเราน้อมนึกถึงพระพุทธรูปแม้นจะองค์เล็กองค์น้อยเนี่ยเราก็น้อมนึกถึงด้วยคุณของพระเจ้ามีคุณมหาศาลพระเจ้ามีคุณมหาศาลมีคุณมากถ้าเป็นหยกเป็นทับทิมนะเป็นเพชรเป็นพลอยนะถ้าเขาแกะสดังออกมาเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆเนี่ยแล้วก็เอามาไว้กับตัวเนี่ยก็เป็นของมีค่าเป็นวัตถุที่มีค่านะมีค่าในแง่ของพุทธคุณเนี่ยนะอันนี้นั่นเนี่ยวัตถุนี่เองที่เป็นรูปธรรมเนี่ยที่เราเรียกมหาภูตรูปเนี่ยรูปใหญ่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเป็นวัตถุที่มีขนาดมีลักษณะที่ใหญ่ที่ใหญ่โตขนาดไหนถ้าในโลกเราใบนี้ก็โลกใบนี้ที่สูงใหญ่เป็นภูเขาเหล่ากาเป็นเป็นที่รองรับของแม่น้ำมหาสมุทรเปรียบทวีปพื้นทวีปเนี่ยมันก็มีหลายเปลือกมีเปลือกโลกมาเกาะกลุ่มกันให้มันเป็นโลกทำให้เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็อาศัยธาตุดินใหญ่ที่ทำให้โลกเราอยู่ได้เนี่ยอันนี้พระพุทธองค์เนี่ยมาเปรียบเทียบว่าที่เป็นมหาภูตรูปเธอเป็นโลกเป็นจักรวาลเป็นดวงดาวเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับพุทธานุภาพอนุภาพของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบกับธรรมานุภาพพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้มาเปรียบเทียบกับสังขานุภาพคือคุณของพระอริยสงฆ์ที่ตรัสรู้ตามพระองค์แล้วเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ถือว่ามีคุณอันยิ่งใหญ่เพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อยังต้องตกอยู่ในวัฏทุกข์ต้องเวียนว่ายได้เกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเวียนว่ายได้เกิดได้กำลังของบุญบาปบุญบ้างบาปบ้างเนี่ยส่งให้เราได้เวียนว่ายได้เกิดในภพภูมิที่นับชาตินับภพไม่ถ้วนเนี่ยแล้วก็มีความทุกข์ยากลำบากมีความหิวกระหายมีความประสบกับเพศภัยต่างๆเนี่ยอย่างที่บ้านเราปัจจุบันเนี่ยแถวจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีฝนตกหนักน้ำท่วมเดี๋ยวนี้ก็จะน้ำไม่น้ำยมก็จากอำเภอ2จังหวัดแพร่นะอำเภอเมืองจังหวัดแพร่อำเภอสูงเม่นอำเภอวังชิ้นเข้าสู่อำเภอรองอำเภอวังชิ้นมันก็จะเข้าสู่เมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยนะนะแล้วไปทั่วเมืองสุโขทัยอีกเนี่ยมันก็มีกระแสน้ำหลากหลายเนี่ยนะ
พราะว่าอมวลน้ำเนี่ยมันมีมากมวลน้ำที่มันมาหลั่งไหลมาเนี่ยมันมีมากเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ากระแสแห่งทุกข์ที่ว่าเราต้องช่วยกันทำโรงทานไปแจกข้าวของทำถุงยางชีพไปแจกกันเนี่ยเพราะเขาเหล่านั้นตกอยู่ในภาวะที่ว่าเตรียมตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันนะนะได้ความลำบากวัวควายเป็ดไก่ของเขาต้องสูญเสียพอจะอาหารพืชผักหมดโอกาสที่จะเก็บหอมรำลิบมาได้นะเขาบางคนก็ชิ้นเนื้อประดาตัวต้องอาศัยคนทั้งหลายช่วยกันบริจาคเนี่ยทุกของสัตว์โลกเนี่ยมันมีทุกมากมายทุกของสัตว์โลกมันมีทุกมากมายแม้แต่ทุกของเราเนี่ยนะเรามาเป็นพระก็ตามมาเป็นเนนก็ตามมาเป็นชีโยคีก็ตามเนี่ยเราก็มีทุกของเราทุกเพราะความเกิดทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความเจ็บทุกเพราะความตายทุกเพราะเราจะไม่มีชีวิตอยู่ไปยังไม่ประสมปรารถนามีชีวิตที่เป็นทุกข์ประการมีต่างๆสติปัญญาของเรายังน้อยความรู้ของเรายังน้อยทรัพย์สมบัติของเรายังน้อยเราต้องแสวงหาให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่นี่มันเป็นทุกข์ของเรานะทุกข์ของสัตว์โลกเนี่ยทุกข์ของบุคคลที่เป็นชาวพุทธก็ตามเป็นคริสต์อิสลามฮินดูอะไรก็ตามหรือทุกข์ของบุคคลที่ไม่มีศาสนาก็ตามมันเป็นความทุกข์ที่ยากมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเห็นความทุกข์ของสัตว์โลกเนี่ยนะด้วยปัญญาอันชอบด้วยปัญญาของพระองค์พระองค์ก็พยายามเพื่อนฟูพยายามเพิ่มพูนบารมีธรรมไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีสร้างสมบุญกุศลเรานี้ให้มากเพื่อว่าจะได้นำเอาหลักธรรมที่เกิดจากปัญญาของพระองค์ที่ได้ตรัสรู้นั้นมาสอนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทำไมเราต้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอยู่เล่าเนี่ยเราไม่รู้เรามีปัญญาน้อยเราก็แสวงหาทางแห่งความดับทุกข์โดยประการต่างๆโดยการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมีหนำซ้ำยังพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ทะเลาะบ่อแว้งฆ่าฟันกันนี่สัตว์โลกเพราะสัตว์โลกไม่รู้สัตว์โลกใครเข้าใจว่ามันเป็นความชอบธรรมของฉันนี่ว่าพระเจ้าของฉันนี่ให้ความชอบธรรมกับฉันฉันจะต้องเป็นผู้เป็นใหญ่ในโลกนี้ก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตนเองจะต้องมีความสุขความเจริญในภพนี้และภพหน้าแต่พระองค์ก็บอกว่าอันนี้เราไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้นะเราจะพ้นจากทุกข์ได้ก็เราเรื่องว่าเราละกิเลสในใจของตนเองได้ถ้าเราละกิเลสในใจของตนเองได้ละโลกราคะโทสะโมหะตัณหาราคะได้เมื่อนั้นเนี่ยเราจึงจะสามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้เนี่ยพระธรรมที่พระองค์ทรงทรงตรัสรู้ธรรมนี้เนี่ยถ้าถ้าเราเข้าใจพระธรรมนั้นตัวที่เป็นคติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นมันดูดังสารตั้งต้นที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจสัจธรรมว่าเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามจะเป็นทุกเนนก็ตามนะมันมีทุกเหมือนกันหมดแม้แต่อาจารย์บรรยายธรรมเนี่ยก็มีความทุกข์เหมือนกับพวกเราที่ฟังธรรมนะอาจารย์บรรยายธรรมก็มีความทุกข์ของคนก็มีความทุกข์ที่จะทำยังไงที่จะบรรยายธรรมให้เราเข้าใจว่า
ที่เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่เหมือนกับว่าเรามาเริ่มที่จะทำความดีขั้นพื้นฐานตั้งแต่ต้นเนี่ยเรียกว่าเอาพระธรรมให้มันเกิดขึ้นในใจเราได้ยังไงโดยอย่างว่ามีสารตั้งต้นมันเป็นเชื้อบุญนะบุญกรรมเนี่ยให้มันเกิดขึ้นกับเราให้ได้มันก็เหมือนกับชีวิตเราเนี่ยมันมีสารตั้งต้นเพียงแค่สัตว์เซลล์เดียวไข่ของแม่กับเชื้อของพ่อเชื้อของพ่อ1เซลล์ไข่ของแม่1เซลล์พอไข่กับเชื้อของพ่อกับแม่เนี่ยมาผสมกันแล้วมันก็แบ่งเขาเรียกแยกแบ่งออกมาหนึ่งครึ่งหนึ่งพันธุกรรมของแม่ครึ่งหนึ่งพันธุกรรมของพ่อครึ่งหนึ่งเอามารวมตัวกันมันเป็นเซลล์เดียวแล้วก็สัตว์เซลล์เดียวนั้นก็ขยายตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์ก็กลายเป็นเป็นสัตว์ที่ไปปฏิสนธิในครรภ์เนี่ยจากอาทิตย์2อาทิตย์จาก2เดือน3เดือนเป็นเดือน8เดือน9เดือนเป็นถึง10เดือนจนถึง1ปีเกิดมาเติบโตมาออกมาข้างนอกแล้ว5ปี10ปีเราถึง5 60ปีอย่างพวกเราเนี่ยแก่เท่าสลาเราเนี่ยเรานึกถึงสัจธรรมตัวนี้ไหมว่าสารตั้งต้นของเรามันมีแค่รูปธรรมหรือเปล่าที่แท้มันต้องมีนามธรรมด้วยนามธรรมมันคืออะไรก็คือจิตที่เป็นกุศลแต่ก็มีฐานของจิตที่เป็นอกุศลเกิดมาด้วยยังมีกิเลสตัณหาราคะเกิดมาด้วยเขานำพาให้พวกเราเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความอยากโดยประการต่างๆนะอยากมีความรู้อยากร่ำอยากรวยอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากมีลูกอยากมีธุรกิจนะอยากมีทรัพย์สมบัติมามากมายมหาศาลนะเมื่อเราแก่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอยากหนุ่มอยากสาวอยากแข็งแรงอยากมีโอกาสทำอะไรก็ได้คล่องตัวกินได้นอนได้ขับรถได้บริหารชีวิตได้แล้วก็หาโอกาสเหล่านั้นมาสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งถึงเหล่านี้ทั้งหมดกลายเป็นคนตายเนาะหลวงพ่อจะตายไหมตายยังไงเนาะท่านจะตายไหมเนี่ยท่านวชิรญาโนจะตายไหมเนี่ยก็ต้องตายเหมือนกันน่ะทุกคนก็ต้องตายแม้อาจารย์นี่ก็ต้องตายอันเนี้ยเราไม่พ้นไม่เรามีปัญญาน้อยเราโง่เขลาเรามีความรู้น้อยเราโง่เขลาเรามีความเพียรน้อยเราโง่เขลาเรามีสติปัญญาน้อยเราโง่เขลาเราจึงมาแสวงหาธรรมะแล้วเมื่อมาแสวงหาธรรมะแล้วเราก็ขี้เกียจอีกหากนะทำบ้างไม่ทำบ้างเอาใจใส่ปฏิบัติภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างเนี่ยมาอยู่วัดเป็นเดือนเป็นปีแล้วยังสวดมนต์อะไรไม่ได้เลยยังไหว้พระอะไรไม่เป็นเลยยังไม่คืนเนี่ยเด็กนักเรียนมาสวดมนต์สระพัญญะในงานธรรมสัญจรนะเด็ก7คนมาสวดมนต์สระพัญญะครั้งแรกมันก็ขึ้นนะโมนะขึ้นอรหังต่อขึ้นนะโมจบแล้วอันนี้มันไม่ถือสังสือมันก็พูดได้นะโมอรหังนะต่อมาบทอิติปิโสเนี่ยมันล่มอิติปิโสพระขาวาสุขโตโลกาวิทูนั่นน่ะมันล่มเลยมันต้องไปหยิบเอาหนังสือมาอ่านมันคู่มือนะมันอ่านได้นะมันเลยเขาว่าแม้นจะเป็นชาวพุทธเนี่ยท่องพุทธคุณยังไม่ได้เลยนะมันแย่ไหมล่ะยังดีมาเป็นเด็กนักเรียนประถมนะเราก็ให้อภัยมันหน่อยแต่ถ้าพวกเราล่ะอายุ30 40เนี่ยให้ท่องอิติปิโสท่องไม่ได้มันอ้าอายมั้ยล่ะน่าเป็นชาวพุทธที่น่าอายที่สุดนะเนี่ยมันน่าเกลียดเยอะเกินความชั่วของเรานะคือกิเลสความไม่รู้ของเรานั่นเองที่ทำให้เราเนี่ยไม่อ่านไม่ได้ท่องไม่ได้แม้แต่บทอิติปิโสท่องไม่ได้หมดสวัคคาโตสุปิปโนเนี่ยเรายังท่องไม่ได้เรายังอ่านไม่ได้มันน่าอายแต่ตอนนี้เราท่องได้แล้วตอนแม่ก็เรียกเราแปลได้ไหมอิติปิโสภควาแม่นพ่อเห็นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเนี่ยอาจารย์จึงให้พระใหม่เนนใหม่อุบาสกอุบาสิกาให้มาสวดมนต์แบบสวดมนต์แปลเพราะว่าเราเป็นเนนเราเป็นเด็กวัดจนถึงจนเป็นเนนเนี่ยเราท่องได้เฉพาะภาษาบาลีไม่รู้ความหมายอะไรเลยคราวหนึ่งนักเรียนโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมาถวายเทียนพรรษาเขาก็มาสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแบบสระพัญญาเนี่ยเขาท่องเขาพูดออกเนี่ยเรามีความสลดใจมากเลยเรานี่อาจารย์ก็เป็นเนนเนาะเจ้าอาวาสให้เราเฝ้าเครื่องเสียงปรับเครื่องเสียงเนี่ยเราได้ยินเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเราอายที่เราบวชเป็นพระมาตั้ง 3-4 ปีแล้วบทอิติปิโสเรายังท่องไม่ได้ท่องได้นะแปลไม่ได้อายเลยอิติปิโสเรายังแปลไม่ได้สัพพคัตโตสุปิโตเรายังแปลไม่ได้ตอนหลังเนี่ยอาจารย์โชคดีหน่อยที่ว่ามีคนมาขายหนังสือเก่าแล้วเขาก็เอาหนังสือเล่มหนึ่งปกแข็งนะสวดมนต์สำหรับหลวงแปลอาจารย์เลยขอก็ซื้ออ่ะมีเงินก็ซื้อมันเลยมีบทธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นบทสวดมนต์ทุกบทเนี่ยมันมีคำแปลแม้แต่บทสติปัฏฐานสูตรนี่นะอาจารย์ก็ได้ดูตรงนั้นแหละดูจากคำแปลตรงนั้นอ่ะเรานี่โง่มาตั้งนานได้หนังสือสวดมนต์แปลมาอาจารย์นำติดตัวมาจนถึงมาถึงวัดน้ำเปิงนะแล้วหนังสือเล่มนั้นไม่รู้หายไปไหนแล้วเอาเข้าไปไว้ในห้องสมุดมันก็หายไปไหนไม่รู้อ่ะเนี่ยอาจารย์ก็หวังว่าพวกเราที่สวดมนต์แปลนี่ไม่ต้องรำคาญให้เราถามตัวเองว่าเราท่องได้จริงหรือเปล่าเราแปลจะได้จริงหรือเปล่าได้ทุกบททุกตอนจริงหรือเปล่าถ้าพระองค์ไหนขี้เกียจนะไม่มาสวดมนต์ทำวัดเพราะขี้เกียจว่าสวดมนต์นานแปลมันสวดมนต์นานอย่างนี้มันแสดงความโง่เขลาของตัวเองนะประกาศความโง่เขลาของตัวเองให้ชาวบ้านเขารับรู้ชาวบ้านนี่สัญญาญาโยมเนี่ยจงสวดมนต์ด้วยกับบททำแปลเรายังไม่สามารถรู้คำแปลของแต่ละคำได้เลยเนี่ยแต่ว่าเรารู้ความหมายแปลแบบกว้างอิติมิโซบัคควาแม่นเพราะเห็นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอันนี้เราก็งงละพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นมันหมายความว่ายังไงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นแหละพระองค์นั้นทุกๆพระองค์ทึ่งเป็นผู้อรหังเป็นผู้ไม่มีกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบโดยพระองค์พระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี่ก็ตามในอดีตชาติก็ตามหรือแม้พระพุทธเจ้าในอนาคตที่จะมาตรัสรู้ก็ตามก็มีพระคุณอย่างนี้มีพระคุณ9ประการเนี่ยเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปสู่พระนิพพานเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้รู้แจ้งโลกอันนี้ก็ว่าไปในตามบทคำแปลบทอิติปิโสนะพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยพุทโธตัวนี้คือตัวปัญญาพระคาวาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมสั่งสอนสัตว์เป็นมุ่งหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยถ้าเราท่องได้แล้วเราแปลได้แล้วเราต้องรู้ความหมายของพุทธคุณนั้นเรารู้ความหมายของพุทธคุณดีแล้วเนี่ยเราจะยังรู้ถึงพุทธคุณได้หรือเปล่าได้กี่ข้อเนี่ยได้กี่มากน้อยถ้าเรายังรู้ได้ก็แสดงว่าเราได้บรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสักขนาคามีได้เป็นพระอนาคามีได้เป็นพระอรหันต์นะแต่พระพุทธคุณของพระพุทธเจ้านั้นเรายากที่ยังถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระคุณของพระพุทธเจ้ายากที่ยังถึงนะที่พระพุทธที่ท่านเปรียบเทียบมาบอกว่าสัตว์โลกมี3ชนิดข้ามไปสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาย่อมข้ามไปสู่ฝั่งโน้นได้ด้วยความสามารถของตนแต่สัตว์สามประเภทนี้ข้ามไปด้วยลักษณะที่แตกต่างกันคือ1กระต่ายมี4ขาเหมือนกันกระต่ายนี่มันก็วิด
ลงจากฝั่งไปสู่น้ำมันก็ไปสู่น้ำเล็กน้อยมันถึงว่าน้ำแค่ครึ่งแข้งเนี่ยขากระต่ายมันก็หลุดออกมาจากพื้นน้ำละมันก็พุ่ยน้ำไปสู่ฝั่งโน้นนี่แบบกระต่ายข้ามน้ำมันก็รับมันก็ไปถึงฝั่งดูฝั่งดูพื้นที่ฝั่งนี้นิดหนึ่งดูฝั่งนั้นนิดหนึ่งก็มันพ้นนี่มันเหมือนกับพระสวัสดิ์สาวกที่เป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมแค่อย่างรู้ซึ่งสัจธรรมต้นกับปลายนั่นแหละเปรียบเทียบนะแต่บุคคลที่มีประเภทหนึ่งก็คือเหมือนกับโคคือกัวเนี่ยมันลงจากฝั่งมันก็ไปถึงแม่น้ำมันก็ได้แบบมันครึ่งแข้งครึ่งขามันเนี่ยมันก็แข้งมันก็หลุดออกจากพื้นละมันก็พุ่ยน้ำไปถึงฝั่งโน้นมันก็ได้สัมผัสกับฝั่งนี้กับฝั่งโน้นได้ระดับหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าช้างนะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์โตมันก็สามารถเหยียบขาของมันเนี่ยเท้าของมันเนี่ยมันสามารถเหยียบท้องน้ำตั้งแต่ฝั่งนี้เป็นถึงฝั่งโน้นได้อันนี้เนี่ยความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันลึกซึ้งยิ่งกว่าของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งเหมือนกับโคความรู้ของพระพุทธเจ้านี่มันลึกซึ้งยิ่งกว่าปัญญาตรัสรู้ที่เป็นของพระอรหันต์ของพระสาวกพระอรหันตสาวกอุปมาเหมือนกับกระต่ายเนี่ยแต่ผู้ที่บุคคลที่เป็นปุถุชนอย่างเราล่ะมันไม่ได้อย่างรู้ในพระธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยเราก็ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้าคือเราก็ไปคิดว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าคืออะไรต่อมีอะไรนะถ้าเราคิดว่าพระพุทธเจ้าคือพระรูปก็เราก็ไหว้พระพุทธรูปที่เป็นโลหะไหว้พระพุทธรูปที่เป็นหินเป็นทรายเท่านั้นนะถ้าว่าถ้าพระพุทธเจ้าคือพุทธคุณเพื่อที่เราท่องว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยเราจะนึกถึงพุทธคุณ3อย่างขอน้อมน้อมต่อพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพระมหากรุณาที่คุณอันประเสริฐเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้านี่มีพระคุณ3อย่างคือมีพระมหากรุณาที่คุณอรหัตโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้หมดจากกิเลสโดยที่นี่ด้วยเพราะเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่คือเป็นการน้อมน้อมถึงพระปัญญาที่คุณเนี่ยพระพุทธเจ้ามีพระคุณ3อย่างคือพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยอันนี้พระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณระดับของบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้ามันย่อมมีพลังมีอานิสงส์มีพลังมากมีอานุภาพมากกว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าปัจเจกะและพระคุณของพระอรหันต์สาวกเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ที่ว่ามีเมตตามหาศาลมีเมตตากรุณาหาประมาณไม่ได้เนี่ยเราจะแต่งกรสรรเสริญคุณครูบาอาจารย์แค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมันไม่ได้มีส่วนเสี้ยวหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราจะมีคุณความดีดุจดังครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ล่ะเราจะเข้าถึงคุณธรรมนั้นได้ไหมมันก็ได้นะลูกนะมันต้องฝึกมันต้องอบรมตัวเองมันต้องสั่งสอนตัวเองถึงหลักธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมให้มากแล้วความดีนั้นมันก็เป็นบารมีธรรมแก่เราเป็นบารมีธรรมแก่เรายิ่งขึ้นไปนะเนี่ยนั่นที่เราทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมกันในที่นี้นั่นแหละในเรานั้นได้บ่มเพาะสารตั้งต้นองค์แห่งพุทธะเรียกว่าพุทธภาวะมันย่อมมีกับเราทุกคนแต่พุทธภาวะแห่งความแห่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนเนี่ย
มันเป็นพุทธภาวะที่มันไม่สามารถที่จะขจัดกิเลสในปัจจุบันนี้ได้นะกิเลสยังอยู่ในท่วมหัวท่วมตัวเราทุกวันนี้เนี่ยพุทธภาวะนี้มันมีกำลังอ่อนนะมีเชื้อของพุทธมันยังอ่อนอยู่มันเหมือนกับว่าก้าไม้สักที่โตขึ้นมาใน1ปีเนี่ยมันคงไม่เป็นต้นสักต้นนี้นะต้นสักต้นนี้ที่มันเป็นเสาเนี่ยที่มันเป็นต้นสักให้เป็นเสาวิเสาโบสถ์ของเราเนี่ยมันก็มีอายุของมันนับร้อยปีแต่ต้นสักต้นนะต้นนี้ไม่ได้มีอายุนับร้อยปีมันก็มาจากกล้าสักที่มีเป็นเม็ดสักผลสักนั่นเองมันก็เติบโตที่เป็นเนื้อเยื่อเป็นกระพี้5ปี10ปีมันก็มีแก่นแก่นมันน้อยๆพอผ่านไป50ปี7 80ปี100ปีมันก็มีแก่นสูงมีแก่นมากนะมีเนื้อไม้มากนะมันมีกับพี่ที่น้อยบางเราจึงเอามาเป็นต้นเสาด้วยเอามาเป็นคานมาเป็นขื่อได้เนี่ยเนื้อไม้มันก็เป็นวงมีวงปีของมันเนาะเมื่อไม้ต้นนี้มันมีวงปีเท่าไหร่เขาก็นับวงปีของมันว่าจากเนื้อไม้นั่นแหละนักวรรณศาสตร์เขาจะรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้มีวงปีเท่านี้ปีอายุของมันเท่านั้นปีมันก็มีเนื้อไม้เท่านี้มันเกิดจากการเติบโตทีเล็กทีน้อยเช่นชั้นใดถ้าพวกเราทั้งหลายล่ะถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติคงนำความดีสร้างบารมีให้เกิดขึ้นเนี่ยมีความเพียรมีความอดทนยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะมีบารมีธรรมบารมีมีบุญมีกุศลสามารถที่จะระงับดับทุกข์คือที่เกิดจากกิเลสอกุศลออกไปจากขันธ์สันดานจิตใจของเราได้อันนี้เราจะต้องให้ความสำคัญที่จะเคารพนับถือยกย่องบูชาพระพุทธคุณคือพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นพระพุทธรูปที่เราสมมติว่าเป็นพระพุทธปฏิมาน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อมนึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องให้ความเคารพนับถือเราต้องทำความสะอาดเช็ดถูขจัดปัดเป่าฝุ่นละอองนะหยาดย่ายแมงมุมที่เกิดขึ้นนะที่มันมีถ้าเราเอามาตั้งไว้เนี่ยว่าเป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่กล้าที่จะทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูเลยเนี่ยแล้วว่าเราไม่ได้อุปถากพระพุทธปฏิมาประทานแม้แต่น้อยนะและมันก็เป็นของเก่าข้ามค่าที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากฝุ่นละอองอย่างนี้นะเราจะต้องทำความเคารพน้อมนึกถึงพระพุทธคุณน้อมนึกถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรต่อไม่อะไรวะพระพุทธเจ้ามันมีคุณงามความดีอย่างไรให้เราน้อมนึกถึงแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นหรือประพฤติปฏิบัติตามพระคุณความดีที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินไปนั้นอันนี้แหละเราจะมีกุศลจิตเกิดขึ้นกุศลธรรมเกิดขึ้นเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจเรามากเท่าไหร่ความศรัทธาเลื่อมใสของเราก็จะมีมากเท่านั้นนี่ความศรัทธาเลื่อมใสมันก็จะมีขึ้นมาเนี่ยพอพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยอย่างเช่นว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ธรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้านะเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะนั้นน่ะออกเผยแผ่ธรรม45พรรษา45ปีออกเผยแผ่ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ให้แก่พุทธบริษัทที่เป็นภิกษุภิกษุณีบาสุบาสิกาเนี่ยนะหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงเผยแผ่นั้นเนี่ยท่านพระอนนท์ได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้แก่ท่านเนี่ยมัน 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ไม่ถึง 84,000 นะแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นท่านได้ฟังธรรมของพระสาวกทั้งหลายเนี่ยอีกประมาณ 3,000 4,000 พระธรรมขันธ์คือหัวข้อธรรมธรรมขันธ์แปลว่าหัวข้อธรรมเนี่ยนี่คำสอนเหล่านี้ก็มีมาถึงเราทุกวันนี้หลักคำสอนเนี่ย
ตอนนี้เราก็เหมือนเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราศรัทธาในพระรัตนตรัยมาประพฤติปฏิบัติพระธรรมที่จะเพิ่งเกิดขึ้นกับเราหมายถึงว่าเราจะแปรขันธ์ธาตุที่มีความเหม็นเน่านี้นะเราจะแปรขันธ์ธาตุที่มีความทุกข์เพราะการกินกันอยู่เนี่ยเราจะแปรขันธ์ธาตุที่ต้องอาศัยการหลับการนอนเนี่ยเราจะแปรเปลี่ยนขันธ์ธาตุนี้ให้มันเป็นพระธรรมได้ยังไงอย่างนี้นะเนี่ยเราจะต้องปรับพฤติปฏิบัติเริ่มตั้งแต่มีสติ1ขณะ1หนอมันก็ได้1บุญละนั่งหนอก็รู้ว่าถึงกายนั่งพลิกหนอก็รู้ถึงกายพลิกเนี่ยเนี่ยถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกขณะจิตเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังบุญขึ้นมาพลังกุศลขึ้นมาบารมีธรรมของเราขึ้นมานั่นแหละเราจะสามารถระงับดับตัณหาราคะโลภโกรธหลงได้ถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเลยไม่เข้าใจเรื่องกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยเราจะมีแต่การยึดถือยึดมั่นชอบไม่ชอบยินดียินร้ายอยู่อย่างนี้มันก็จะทำให้ชีวิตของเรานี่เปล่าประโยชน์ไร้ค่าจนถึงวันตายก็เหลือแต่กระดูกเส้นเอ็นที่เหลืออยู่เมื่อเขาเผาไปเรื่อยๆเดี๋ยวกระดูกอธิธาตุแล้วเอามาก่อเป็นกูเป็นโกรธเป็นอะไรนิดหน่อยมันก็ตั้งอยู่ในไม่นานหรอกพอรุ่นลูกมันก็ยังมาบางสกุลอยู่รุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ยมันไม่มาแล้วนะอย่างนี้นะพวกที่เอาโกรธเอากระดูกมามันไว้ที่วัดเนี่ยปีแรกมันก็มาทุกปีแหละพ่อแม่ตายไปแรกก็มีมาทุก 2-3 ปี 4-5 ปีมาทุกปีหลังจากนั้นมันก็หายไปมันก็เหลือแต่โกรธที่ไม่มีใครดูแลใจใส่ที่อาจารย์นี่ไปเห็นที่วัดบางวัดนะที่ต่างภาคกลางนะตามเจดีย์ตามวิหารนะมันโกรธเนี่ยสารพัดนะกระดูกนั้นแหลกเดือดราดไปสารพัดน่ะไม่มีใครเอาใจใส่ดูแลเรานะลูกหลานเขาไม่มาแล้วเขาไม่มาปู่ถากพ่อแม่ปู่ย่ายายเนี่ยมันก็เหลือแต่กระดูกที่ไม่มีค่านะเนี่ยเพราะอะไรเพราะอัฐิธาตุนี่เป็นอัฐิธาตุของคนของปุถุชนของคนที่ยังศีลธรรมยังไม่สะอาดเลยนะตายไปด้วยกินเหล้าเมายาด้วยซ้ำไปนะลูกหลานที่มีพฤติกรรมกินเหล้าเมายาไม่สนใจวัดวารามมันจะมาอุปถากบวชธรรมมาอุปถากโกรธอาทิของปู่ย่าตายายมันจะขี้ค้างเนี่ยมันก็กลายเป็นซากมันกลายเป็นอาทิธาตุที่ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ถ้าปู่ย่าตายายพ่อแม่บุคคลเหล่านั้นมีค่ามีประโยชน์ต่อก็สร้างอบรมลูกหลานให้มีศีลมีธรรมความกตัญญูกตเวทีก็มีแต่ลูกต่อหลานต่อเหลนนะเด็กๆเหล่านั้นเขาก็หันมาเคารพนับถือบูชาอัฐิธาตุของพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดน่ะในวันสงกรานต์อย่างนี้เป็นต้นนะปีหนึ่งเขาก็มาคนเดียวฝากหลวงพ่อช่วยดูแลโกรธอัฐิของตระกูลผมหน่อยนะน่ะพระแล้วมันจะมีกำลังใจไหนไปกดไปเก็บให้เราพระมันก็ปีหนึ่งก็มาก่อนที่เขาจะมากดมาเก็บหน่อยอย่างไอ้แมงมุมก็หรือเทาวันหรือใบต้นไม้ก็ตัดแต่งนะทำความสะอาดเชียครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะอันนี้เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่เป็นคนมีวาสนามีบารมีมีบุญสูงแต่จะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระบรมธาตุของพระองค์เนี่ยมีอยู่หน้าที่ไหนตั้งแต่2567ปีเนี่ยพระธาตุเหล่านั้นพระบรมธาตุเหล่านั้นก็ได้รับการยกย่องนับถือบูชากราบไหว้มาจนถึงทุกวันนี้ที่เราเรียกว่ามีพระบรมธาตุเจดีย์อยู่ที่ไหนคนก็ไปเคารพกราบไหว้บูชาเนี่ยนี่คือว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของอัฐิธาตุที่อาศัยอัฐิธาตุนี้เป็นบุคคลที่มีคุณอันประเสริฐมีพระปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีมหากรุณาที่คุณอันประเสริฐเนี่ยถ้าพระองค์ไม่มีพระพุทธศาสนาจะมีแก่เราหรือถ้าพระองค์ไม่มีพระธรรมคำสอนจะมีให้เราประพฤติปฏิบัติตามหรือถ้าพระองค์ไม่มีล่ะพระภิกษุณีวสุวสิกาจะได้รับอานิสงส์อย่างนั้นหรือไม่เนี่ยทุกเช้าเนี่ยเราดังเลิกถึงละปุ้งแรกน่ะเนี่ย
สัญญาณไปทานข้าวเช้าเราไปทานข้าวเช้าทานได้เรานึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเราขอบคุณพระธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าที่ทำให้พระธรรมที่ทำให้พุทธบริษัททั้งหลายมีศรัทธาเริ่มใสในทานศีลภาวนามาเป็นเจ้าภาพอัฐถวายพระอาหารเช้าพระอาหารเพลกับเราเนี่ยเราต้องนึกถึงพระธรรมนะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนะเรานึกถึงพระสงฆ์ที่ท่านได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สอนกันมาเรื่องทานศีลภาวนามาถึงทุกวันนี้เราต้องนึกถึงคุณของพระสงฆ์นึกถึงคุณครูบาอาจารย์นึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ท่านได้เฟื่องฟูบูรณะวัดลำเปิงมาทุกมาถึงทุกวันนี้ให้เราได้อยู่ได้อาศัยได้หลับได้นอนได้สุขหัวนอนมาทุกวันนี้มุ่งหมายถึงคุณครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างวัดวาอารามนี้ไว้ได้เฟื่องฟูวัดวาอารามนี้ไว้แต่พอเราจะมานอนกินนั่งกินไม่เอาใจใส่ดูแลพระศาสนาทำไมเราอยู่ไปทำไมอย่างนี้นะฝากไว้ฝากพระเนรเราไว้ฝากอมสุมสิกาไว้นะเนี่ยคุณงามความดีนี้เราจะต้องช่วยกันเอาใจใส่ดูแลพระศาสนาลูกนะเอาใจใส่ดูแลพระพุทธศาสนาอันนี้นี่แหละคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระรัตนตรัยมันมีอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ให้เราได้อยู่ได้กินได้อาบได้นะได้ซุกหัวนอนได้กินได้ใช้ได้มีที่พึ่งพิงอาศัยกายว่าได้มีที่หลับที่นอนหมอนมุ้งกันนี่ที่เราได้มาอยู่กันทุกวันนี้ได้เราอยู่ได้ด้วยพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเราอยู่ได้ด้วยพระธรรมคุณของพระธรรมเราอยู่ได้ด้วยพระสังฆคุณของพระสงฆ์นะเนี่ยเราถึงได้มาอยู่ที่นี่นะก็ขอให้เรานั้นได้ตั้งใจอุตสาหะวิริยะประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามแนวธรรมตามแนวทางที่พระองค์ได้ทรงวางไว้เพื่อเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยความศรัทธาสืบต่อไปอาตมาอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติการบรรยายไว้อย่างเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นนี้หันธไมยังสัตไปให้เขาสิปฏิคันธาตุอัจยันตังกาลันตะเลสังเวตุงวพุทธเทกับกายเณวาจายะวเจตสาวาธรรมเมกุกัมมังปกตังเมยายังธรรมโมปฏิคันธาตุอัจยันตังกาลันตะเลสังเวตุงวธรรมเมกับกายเณวาจายะวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังเมยายังสังโฆปฏิคันธัตตุอัจยันตังกาลันตะเลสังเวตุงวสังเคกะวันพรุ่งนี้วันพระเรากิจกรรมเราก็เหมือนเดิมนะประพฤติปฏิบัติจะทำบุญตักบาตรก็ทำไปอาหารที่เราได้ฉันได้ขบได้ฉันอาหารที่เราได้จากวันรับบิณฑบาตมันไม่ใช่อาหารที่เป็นสนองกิเลสเรานะรับบาตรให้ดีรับอาหารให้ดีจัดสรรอาหารให้ดีเป็นอาหารที่เขาถวายพระต่อพระรัตนตรัยนะขอให้เราทั้งหลายได้ทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราตอนวันพระนะแล้วพรุ่งนี้อาจารย์จะต้องไปพบหมอเพราะว่า
ป็นอาจารย์เป็นโรคสิ้นฤทธิ์เดติบในสมองเนี่ยมาระครบได้9 เดือนเต็มนะมันเมื่อวันที่23วันนี้วันนี้วันที่26เลยมั้ย9เดือนกับ3วันได้9เดือนกับ3วันเนี่ยมันก็ยังเรียกว่าชาวปัญญามันก็ไม่ค่อยคล่องนะความทรงจำมันก็ไม่ค่อยดีบรรยายมันก็ไม่ค่อยแตกฉานเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ความทรงจำเลยแค่นี้พวกนี้จะไปให้หมอเขาตรวจอีกทีไปพบหมอพบหมอในวันนี้เวลาบ่ายโมงก็ผลมันจะออกมามันจะได้ลดยาน้ำมนต์หรือเปล่าได้ยศแต่ก็มันหมอเขาพูดว่ามันค่อยเป็นค่อยไปมันก็เป็นสภาพนั้นแหละค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ก็ได้แค่นี้ก็ขอให้เราได้ช่วยกันนะช่วยพระศาสนาช่วยกันประพฤติปฏิบัติกันต่อไปนะเอาไหว้พระขอนิมนต์พระภิกษุทรงสามเณรเจริญพรไม่ชิโยคีคุกเข่าพนมมืออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กราบพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันนะครับสามเณรไม่ชิโยคีกราบที่หลัง